ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะมาทำจิตใจให้มีความสงบกันในรายการธรรมะรับอรุณช่วงของจิตตะวิเวกที่เราจะมาฝึกทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวให้มีความสงบให้มีความวิเวกหลีกเร้นตัวในวันนี้เราจะมาเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตของเราจิตของเราเป็นอย่างไรเราจะเห็นจิตของเราได้เราต้องเห็นการปรุงแต่งของจิตของเราซะก่อนจิตนี้มีความคดโกงปลิ้นปล้อนหลอกลวงเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นดังพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าจิตนี้มีลักษณะที่เกิดขึ้นดับไปเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งอื่นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีอื่นเกิดขึ้นอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิตังรัตติยาจะทิวัสสสะจะอัญญะเทวะอุปชติอัญญังนิรุตชติในการเกิดขึ้นหรือดับไปของจิตของเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยท่านผู้ฟังสังเกตแค่นี้ก็พอไม่จำเป็นว่าจะต้องตั้งใจว่าทำจิตให้มีความสงบหรือจะต้องอยู่ในอิริยาบถนั่งหลับตาจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้เรามาฝึกดูจิตของเรากันไม่ว่าจะขับรถอยู่ไม่ว่าจะทำงานอยู่ไม่ว่าจะออกกำลังกายเดินทางรับประทานอาหารจิตเรามันอยู่ทุกที่นะตะมวังอยู่ทุกที่ถ้าเราไม่รู้จักสังเกตดูจิตของเราจิตของเรานั้นมันจะมีความเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆลักษณะที่เพลินไปมันคือคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์เพียงแค่ว่าเรามาดูจิตดูยังไงนะดูจิตเนี่ยดูตรงที่ผู้รู้ไงเพราะว่าจิตก็ดีวิญญาณก็ดีหรือมโนก็ดีจึงต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ซะก่อนว่าคำว่าจิตคำว่าใจคือมโนและคำว่าวิญญาณรวมถึงธรรมารมณ์ด้วยมีความแตกต่างกันไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่มีธรรมชาติคล้ายกันคือเป็นนามเหมือนกันเช่นเราจะบอกว่าน้ำเปล่าน้ำหวานหมายถึงน้ำที่ผสมน้ำตาลหรือว่าน้ำเค็มหมายถึงน้ำที่ผสมเกลือมันก็ใสๆเหมือนกันนั่นแหละมันก็เหมือนกันก็ใสเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะอันหนึ่งไม่มีรสชาติอันหนึ่งหวานอันหนึ่งเค็มแล้วก็ถ้าเอาน้ำส้มสายชูมาด้วยอีกอันหนึ่งก็เปรี้ยวดูจากภายนอกเหมือนกันเลยใสๆเหมือนกันแต่คุณสมบัติการทำหน้าที่คุณลักษณะของมันแตกต่างกันนี้เป็นอุปมาที่จะอุปไมยกับสิ่งที่เป็นนามทั้งหลายที่เราไปรับรู้จิตของเรานั้นจะไปทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งที่เป็นนามทั้งหลายการที่จิตไปทำหน้าที่รับรู้การรับรู้นั้นคือวิญญาณจิตคือ
สภาวะที่รู้สึกไปตามอารมณ์นั่นคือจิตรู้สึกได้ยังไงนะเพราะมีการรับรู้นั่นคือวิญญาณรับรู้ในช่องทางใจนั่นคือมโนรับรู้สิ่งที่เป็นธรรมารมณ์ต่างๆนั่นก็คือธรรมารมณ์สิ่งที่เป็นนามทั้งหลายแหละสิ่งที่เป็นนามทั้งหลายแหละรวมกันเรียกว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นอยู่ในช่องทางที่เรียกว่าใจหรือมโนการที่จิตไปรับรู้การรับรู้นั้นเรียกว่าวิญญาณตัวจิตที่จะไปตามอารมณ์คล้อยเคลื่อนไปนั้นคือจิตทั้งหมดนี้เป็นนามเหมือนกันเหมือนน้ำก็ใสๆเหมือนกันแต่ว่าทำหน้าที่คนละอย่างกันมีคุณลักษณะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะน้ำเค็มน้ำหวานน้ำส้มสายชูหรือน้ำเปล่าแตกต่างกันใช่ไหมจิตก็อย่างหนึ่งธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งวิญญาณก็อย่างหนึ่งสี่อย่างนี้เหมือนกันก็มีโดยความที่มันเป็นนามต่างกันก็มีโดยความที่เป็นการทำหน้าที่เวลาเราดูสังเกตจิตของเราเนี่ยทั่วฟังสติมันจะเกิดขึ้นทันทีสังเกตมันสังเกตตรงไหนสังเกตตรงรู้ไงเรารู้ตรงไหนเราสังเกตตรงนั้นในที่นี้ท่านผู้ฟังรู้อะไรบ้างล่ะเช่นบางทีรู้สึกโกรธบางทีรู้สึกฟุ้งซ่านบางทีรู้ความคิดนี้บางทีก็รู้ได้ยินเสียงนั้นบางทีก็รู้ได้กลิ่นนั้นจิตที่เข้าไปทำหน้าที่ในการรับรู้นั่นแหละการรับรู้น่ะคือวิญญาณเสียงบ้างผ่านทางหูความคิดนึกคือธรรมารมณ์บ้างผ่านทางช่องทางใจหรือเป็นกลิ่นบ้างผ่านทางจมูกทั้งหมดเนี่ยมันจะมาไหลรวมลงในช่องทางใจคือมโนจุดที่มันเชื่อมก็มานั่นน่ะคือวิญญาณการรับรู้จิตเราไปทำหน้าที่ในการรับรู้แค่นี้เองเวลาเรามีการรับรู้แล้วถ้าไม่สังเกตตัวฝังคือไม่เห็นจิตใช่ไหมก็หมายความว่าก็เพลินไปตามเสียงที่ผ่านทางหูนั้นเลยจิตนั้นจิตก็จะเพลินไปตามกลิ่นที่ผ่านทางจมูกความคิดนึกคือธรรมารมณ์ที่ผ่านทางใจเพลินไปก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างขึ้นอยู่กับว่าเสียงนั้นรูปนั้นความคิดนั้นให้เกิดสุขหรือทุกข์อย่างไรอย่างไรเช่นถ้าเป็นเสียงมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเช่นคำด่าคำว่ามากระทบแล้วหูใช่ไหมผ่านเข้าสู่ใจคือช่องทางมโนมีการรับรู้คือวิญญาณแล้วจิตก็จะมีความไม่พอใจคล้อยเปลินเคลื่อนไปตามเสียงนั้นหรือถ้าความคิดคือธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจเกลิบเคลิ้มยินดีเกิดขึ้นในช่องทางใจแล้วจิตที่มีการรับรู้คือวิญญาณในช่องทางใจคือมโนก็จะเพลินเผลอคล้อยไปตามความรู้สึกที่เป็นสุขที่เกิดขึ้นเช่นคิดเรื่องที่ว่าฝันหวานเลยฝันกลางวันว่าฉันจะต้องเก่งอย่างนี้ดีอย่างนั้นได้เงินได้ทองมีความสุขนั่นนี่ฝันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะเลยก็เพลินคล้อยเคลื่อนไปจิตก็จะมีความสุขหรือว่าเสวยเวทนาสุขบ้างทุกบ้างตามแต่ผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขหรือทุกข์นั้นๆมากระทบตามช่องทางมีตาหูจมูกลิ้นกายจนถึงใจคือมโนจิตเราก็จะเรียกว่ามีความสะดุ้งสะดุ้งไปตามผัสสะต่างๆที่มากระทบอย่างนี้มีปัญหาแน่นอนตบฝังเพราะว่าผัสสะที่มากระทบนี่เรามั่นใจได้เลยว่ามันจะไม่ใช่ว่าสุขอย่างเดียวตลอดเวลาในโลกของเราใบนี้
ทุกมันมีเจือมาด้วยเสมอประนี้คือธรรมชาติของมนุษยโลกที่มีสุขและทุกข์พอๆกันคือต่อให้เป็นเทวดาใช่ไหมที่ว่าจะมีสุขมากกว่าความทุกข์หรือเป็นพรหมเลยเป็นสุขที่บริสุทธิ์มากกว่าเทวดาทั่วๆไปอีกสุขที่เจือด้วยทุกข์น้อยมากเนี่ยมันก็ยังมีทุกข์เจือมาปนมาผสมมาด้วยอยู่ดีมันเป็นธรรมชาติของวัฏสงสารนี้โอ้เราไม่ต้องไปพูดถึงนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนะอันนั้นจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขมากๆเลยความสุขนั้นมีนิดเดียวน้อยมากทุกข์ก็จะสมากบางคนอาจจะบอกว่าเข้าใจว่าสุขมากๆก็ดีสิท่านเพราะว่ามันก็ยังดีกว่ามีความทุกข์ใช่ไหมก็ถูกอยู่ใช่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสเช่นนั้นแต่ว่าในภพที่มีความสุขมากๆมันก็ดีดีกว่าภพที่มีความทุกข์มากก็จึงไม่แนะนำว่าจะให้ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีทุกข์มากไม่ดีให้ไปเกิดเป็นอย่างน้อยก็มนุษย์นะมีสุขทุกข์พอกันหรือไม่ก็เป็นเทวดายังจะดีสักกว่าแต่ว่าในความสุขนั้นมันมีทุกข์เจือมาด้วยมันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่สิ้นเชิงมันยังไม่แอบโซลูทยังมีแบบพร่องอยู่ด้วยความที่ท่านเป็นสัมมาสัมพุทโธตัมบูฟังจะตรัสบอกเล่าแสดงบัญญัติสอนเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีระดับของความเข้าใจระดับของปัญญาระดับของการปฏิบัติที่ให้ผู้ที่มีปัญญามีความรู้มีความสามารถแตกต่างกันสามารถใช้ทำปฏิบัติได้ซึ่งถ้าคนทั่วไปอยากจะไปสวรรค์เทวดาเอาก็มีแนวทางการให้ทานการรักษาศีลในขณะเดียวกันก็ให้เห็นโทษของความที่สุขมากทุกน้อยเป็นอย่างไรแนวทางที่จะให้ถึงความสุขโดยสิ้นเชิงไม่มีทุกข์เจืออยู่เลยก็มีกระบวนการนี้ทั้งหมดไปตามทางสติปัฏฐานทั้ง4หนึ่งในสติปัฏฐาน4นั่นก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เรากำลังเจริญทำพัฒนาอยู่ตอนนี้ให้เห็นจิตในจิตของเราคำนี้หมายถึงสังเกตดูว่าจิตของเราเป็นยังไงตัวนั่นเองดูว่าจิตของเราตอนนี้มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นบางคนก็ง่วงโอ้ตื่นมาตอนเช้าง่วงแค่สังเกตดูโอเคฉันง่วงอยู่สังเกตดูความง่วงเป็นอะไรอ๋อเป็นอาการทางกายอย่างหนึ่งมันอยู่เนี่ยด้านหลังตามันจะมึนๆง่วงๆตึงๆอยู่ในหัวหรือบางคนอาจจะได้ยินเสียงเพลงได้กลิ่นอะไรก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรสังเกตดูจิตจะสังเกตดูจิตได้ดูที่การปรุงแต่งของจิตจิตจะมีการปรุงแต่งนั่นคือสังขารไปทำหน้าที่ในการรับรู้นั่นคือวิญญาณการรับรู้อยู่ตรงไหนให้ท่านผู้ฟังมั่นใจเลยว่าจิตมันอยู่ตรงนั้นจิตมันแฝงอยู่ตรงนั้นถูกห้องหุ้มอยู่ด้วยการปรุงแต่งของจิตซึ่งพอมีการปรุงแต่งของจิตแล้วมันก็จะมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามภาษาที่เราไปกระทบนั่นแหละสุขบ้างทุกบ้างตามแต่ชนิดที่ให้เป็นฐานที่ตั้งของเวทนาแบบไหนภาษานั้นอย่างที่ว่าไปว่าถ้าเป็นคำชมก็สุขเวทนาเกิดขึ้นห่อหุ้มกลุ่มรุมเห็นเป็นอาการปรุงแต่งของจิตเป็นความสุขอยู่ถ้าเป็นคำด่าคำว่าเรื่องให้ไม่สบายใจก็จะมีทุกขเวทนาเป็นการปรุงแต่งที่กลุ่มรุมห่อหุ้มจิตอยู่จิตก็จะมีทุกข์มีความไม่พอใจบ้างหรือถ้าเป็นลักษณะง่วงนอนไม่เข้าใจงงมึนๆความขี้เกียจบ้างความเผลอเพลินไปบ้างนั่นก็จะเป็นลักษณะของโมหะคือความมืดมึนๆจิตก็จะงงๆไม่ค่อยเข้าใจอะไรแค่สังเกตตรงนี้เท่านั้นเองตัมบวัง
จะเป็นบวกหรือเป็นลบจะเกิดกุศลหรืออกุศลจะเป็นสิ่งที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือยินร้ายจะเป็นความรู้สึกเฉยๆชิวๆหรือดีใจเสียใจได้หมดแค่สังเกตดูว่าจิตของเราอาการตอนนี้เป็นอย่างไรความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแก่จิตแล้วจิตของเรามีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นความรู้สึกนี้ปรุงแต่งจิตของเราอยู่จิตของเราถูกความรู้สึกนี้ปรุงแต่งอยู่การที่เราสังเกตดูจิตของเราอย่างนี้นั่นคือสติตบวังเป็นการเห็นจิตในจิตแล้วแต่เปรียบเทียบกับว่าไม่เห็นนะไม่เห็นก็เพลินไงเพลินไปตามอารมณ์นั้นคือไม่เข้าใจเลยว่านี่มันคืออะไรทำไมฉันโกรธก็ฉันโกรธอ่ะฉันไปตามอารมณ์ละแต่ว่าถ้าแค่สังเกตดูโอเคมีความโกรธเกิดขึ้นอาจจะยังไปตามอารมณ์อยู่โกรธบ้างอาจจะเสียใจบ้างอาจจะเศร้าใจบ้างกังวลใจบ้างหวาดกลัวบ้างต่างๆเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมสังเกตเห็นแค่นี้เท่านั้นแหละท่านผู้ฟังสติเกิดขึ้นตรงนั้นทันทีสติเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงมันตรงข้ามกันกับความเพลินไงความเพลินกับสติเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันหมายถึงกำลังสติมีความเพิ่มขึ้นนิดนึงความเพลินก็มีกำลังลดลงนิดนึงสติมีกำลังเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงความเพลินก็มีกำลังลดลงหน่อยหนึ่งก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นเรามีอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ชอบอารมณ์รักอารมณ์งงอารมณ์มึนอารมณ์ไม่รู้เกิดแล้วเป็นกิเลสแล้วเป็นความเศร้าหมองของจิตแล้วแค่เรารู้ตัวว่าโอ้ฉันมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นแล้วฉันมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วฉันมีความอยากเกิดขึ้นแล้วฉันมีความมึนมีความขี้เกียจเกิดขึ้นแล้วพลังความมึนขี้เกียจโกรธรักชอบเหล่านั้นจะอ่อนกำลังลงหน่อยหนึ่งทันทีทำไมอ่ะสติไงสติตรงไหนนะตรงแค่เราสังเกตดูเห็นว่าจิตมีอาการอย่างนี้นี้นั่นคือการเห็นจิตในจิตแล้วทีนี้มีสติอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เป็นสมาธิไงเพราะสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันสัมมาสติก็อย่างหนึ่งได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิก็อย่างหนึ่งได้แก่ฌาน4คือความสงบระงับวิเวกอยู่ในใจไอ้ตอนที่มีสติอยู่สมาธิยังไม่เกิดสติมีกำลังเต็มที่แล้วเกิดสมาธิสติก็มีอยู่ด้วยท่านจึงบอกว่าบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แสดงว่าตอนที่เรายังไม่มีสมาธิสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นก่อนนั้นคือสติจะทำสติให้เกิดขึ้นได้ใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งในที่นี้คือสังเกตดูจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจริงๆเครื่องมือท่านให้ไว้หลักๆ ก็เป็นกายเวทนาจิตและธรรมจะให้มี4อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ท่านก็ให้เครื่องมือเอาไว้ตั้ง 10-20 อย่างมีอานาปานสติมีพุทธานุสติมีศีลานุสติมีจาการานุสติเป็นต้นหลายๆอย่างในที่นี้ให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตจิตของตัวเองการเห็นจิตในจิตนั้นคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นจิตของเราว่าเป็นยังไงฟุ้งซ่านหรือเปล่าหรือว่าค่อนข้างจะสบายแล้วที่ฟุ้งซ่านมีความพอใจหรือไม่พอใจหรือมีความกังวลมีความกลัวมีความหวาดหวั่นมีอะไรสังเกตดูแค่นั้นเองเวลาเราสังเกตดูจิตของเราให้ตั้งไว้อยู่กับจุดสังเกตที่เราเห็นอาการของจิตนั้นมันเคลื่อนไปอาการของจิตหมายถึงการที่จิตปรุงแต่ง
เป็นจิตตสังขารเวลามีจิตตสังขารหมายถึงอาการของจิตเนี่ยนะเศร้าบ้างโกรธบ้างไม่พอใจบ้างง่วงบ้างบางทีก็เป็นอารมณ์ซึมเศร้าบ้างสังเกตดูแล้วไม่ต้องไปพยายามบังคับตัวฝังไม่ต้องไปพยายามบังคับว่าเออมันจะต้องดับนะมันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องแย่ลงหรือมันจะต้องไปยังไงไม่ต้องบังคับเลยให้สังเกตดูเฉยๆเหมือนยามตัวฝังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ยามที่เขาสังเกตดูคนเข้าคนออกอยู่ที่ประตูทางเข้าทางออกเช่นตามห้างสรรพสินค้าตามโรงงานอาคารสำนักงานหรือแม้แต่สนามบินที่พักอาศัยหมู่บ้านโรงงานต่างๆก็จะมีป้อมยามที่จะคอยตรวจดูคนเข้าคนออกสังเกตดูเขาจะไม่ได้ตามคนเข้าไปจนถึงบ้านถึงโต๊ะถึงที่ทำงานอะไรหรือก็ไม่ได้จะตามคนที่เขาออกไปจนถึงถนนอะไรต่างๆข้างนอกไม่ต้องตามไปไม่ต้องปรุงแต่งไปไม่ต้องพยายามบังคับเพราะว่าถ้าเราพยายามจะบังคับความคิดบังคับอารมณ์บังคับจิตแล้วมันจะเครียดมันยิ่งจะทำให้ปวดหัวบ้างมีอาการชักกระตุกบ้างมีอาการคันการปรุงแต่งมันจะไม่ระงับได้เลยคือจากประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมของท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็จะรู้ได้ว่าสมาธิจะไม่ได้ด้วยการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแต่งแต่จะได้ด้วยความสงบได้ด้วยความระงับได้ด้วยความประณีตสังเกตดูเฉยๆนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นความสงบระงับประณีตเกิดขึ้นเพราะมันเป็นลำดับขั้นของสติที่เริ่มจากการสังเกตพอมีการสังเกตแล้วมันจะเริ่มมีการแยกแยะได้แยกแยะอะไรก็แยกแยะจิตจากการปรุงแต่งของจิตไงแยกแยะว่าจิตก็อย่างหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์คือวิญญาณก็อย่างหนึ่งพอมีการเข้าไปรู้อารมณ์คือวิญญาณแล้วนี่การปรุงแต่งอะไรต่างๆมันตามมาเป็นจิตตสังขารคือสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นธรรมารมณ์อะไรทั้งหลายที่เหลือก็อย่างหนึ่งธรรมารมณ์อย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งใจคือสิ่งที่เหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นคือมโนก็อีกอย่างหนึ่งมีการแยกแยะได้ทำไมนะเพราะมีการสังเกตการสังเกตคือสติการแยกแยะได้ก็คือสติที่มีกำลังเพิ่มขึ้นเข้าใจไหมไม่ยากนะทุกฝังไม่ยากเหมือนเราไล่ไปตามลำดับนี่แหละเดินไปก้าวที่หนึ่งก็เดินไปก้าวที่สองเดินไปก้าวที่สองก็เอาขาอีกขาหนึ่งนำขาอีกขาหนึ่งไปเท้าอีกข้างหนึ่งนำเท้าอีกข้างหนึ่งไปคนจะวิ่ง100กิโลเมตรได้โอ้ยแต่ไปคิดถึงกิโลเมตรที่100ตั้งแต่ตอนที่เรายังเพิ่งไม่กี่ร้อยเมตรนี่มันเหนื่อยก่อนแล้วหลักการมันไม่ได้มีอะไรมากท่านผู้ฟังเอาเท้าหนึ่งนำหน้าอีกเท้าหนึ่งเท่านั้นแหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่หยุดแต่ว่ากิโลเมตรมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเช่นเดียวกันว่าเราก็สังเกตดูจิตของเรานี่แหละไปเรื่อยๆนะมีอารมณ์อะไรบ้างมีความคิดอะไรบ้างไม่ตามไปนะแค่สังเกตดูเฉยสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปมันมีความก้าวหน้าขึ้นนะก้าวหน้าขึ้นยังไงสติมีกำลังไงสติมีกำลังเพราะอะไรนะสังเกตดูไงกำลังจะปรากฏออกมาในรูปอะไรแยกแยะได้แยกแยะได้ว่าอ๋อผู้รู้คือวิญญาณก็อันหนึ่งนะแล้วก็ไอ้เจ้าการปรุงแต่งของจิตนี่เป็นธรรมารมณ์ว่ามันคนละอย่างกันนะนี่นะพอเริ่มแยกแยะได้นี่ทุกฟังมันมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเราจะเห็น
ความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปของสิ่งที่เป็นนามธาตุต่างๆเหล่านี้ร่างกายของเรามีส่วนที่เป็นรูปธาตุและนามธาตุรูปธาตุได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั่นคือของแข็งของเหลวก๊าซที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเราส่วนที่เป็นของแข็งคือธาตุดินก็มองจากข้างนอกคือผมขนเล็บฟันหนังข้างในก็จะเป็นเนื้อเอ็นกระดูกอยู่ในกระดูกอวัยวะภายในต่างๆส่วนที่เป็นของเหลวก็มีน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำลายน้ำมันต่างๆส่วนที่เป็นความร้อนเป็นของเผาเป็นของไหม้ก็คืออุณหภูมิความร้อนความอบอุ่นของร่างกายนั่นคือธาตุไฟส่วนที่เป็นธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะต่างๆนี่คือรูปธาตุที่อยู่ในกายของเรานอกจากนี้ยังมีนามธาตุคือสิ่งที่เป็นนามทั้งหลายเราเรียกรวมว่าธรรมารมณ์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในช่องทางใจจิตก็อยู่ในนี้ด้วยวิญญาณก็อยู่ในนี้ด้วยสติล่ะสติก็อยู่ในนี้ด้วยเพราะสติเป็นนามไงอาศัยกายเกิดได้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือการเห็นกายในกายเป็นกายคตาสติได้อาศัยกายให้เกิดสิ่งที่เป็นนามคือสติได้อาศัยเวทนาก็ได้คือความรู้สึกเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอาศัยจิตอาศัยธรรมะอาศัยนามคือการปรุงแต่งคือสังขารให้เกิดนามอันหนึ่งคือสติขึ้นมาได้แต่เพราะว่าสติเองก็เป็นการปรุงแต่งแบบหนึ่งเหมือนกันทุกฝั่งคือถ้าเราจะเอาชื่อการปรุงแต่งมาทำความเข้าใจอธิบายนะตัณหาก็เป็นการปรุงแต่งจิตแบบหนึ่งใช่ไหมให้เกิดความทะยานอยากความอยากได้ความอยากมีอยากเป็นสติก็เป็นการปรุงแต่งแบบหนึ่งที่จะเป็นการละความอยากเหล่านั้นศีลก็เป็นการปรุงแต่งแบบหนึ่งทางกายทางวาจาไม่ให้เป็นการเบียดเบียนใครสมาธิก็เป็นการปรุงแต่งจิตแบบหนึ่งให้มีความสงบให้ไม่ไปสะดุ้งสะเทือนตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทุกอย่างท่านผู้ฟังในโลกนี้ทั้งนามและรูปเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยแต่การปรุงแต่งบางอย่างมีประโยชน์การปรุงแต่งบางอย่างมีโทษประโยชน์และโทษมีสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันท่านจึงจัดหมวดหมู่เอาไว้ให้ชัดเจนพระพุทธเจ้าของเราจัดหมวดหมู่การปรุงแต่งที่มันจะไม่เกิดความบ้าบอทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดการเบียดเบียนทำให้เกิดอกุศลทำให้มีความยึดถือทำให้ไม่เจริญจัดไว้ในหมวดที่เรียกว่าสมุทัยนั่นคือตัณหาอวิชชาอุปาทานกิเลสทั้งหลายการปรุงแต่งแบบนี้คือสมุทัยไม่ควรปรุงแต่งไปตามแนวนั้นทางนั้นมันจะไม่ดีเป็นเหตุของความทุกข์ส่วนการปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งเป็นการปรุงแต่งที่จะกำจัดตัณหาและอกุศลปรุงแต่งแล้วจิตใจจะมีความสงบมีความดีมีความเย็นเป็นกุศลธรรมการปรุงแต่งแบบนี้ก็จัดไว้อีกหมวดหนึ่งในหมวดที่เรียกว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความหลุดพ้นให้ถึงความดับของเจ้าตัณหานั่นคือองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างพูดย่อๆง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิและปัญญาคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะศีลสมาธิปัญญาก็เป็นการปรุงแต่งธรรมบังหนึ่งในการปรุงแต่งของศีลสมาธิปัญญานั้นคือสติที่จะปรุงแต่งแล้วให้ยังไงนะ
มีความเบียดเบียนลดลงให้มีความสงบเพิ่มขึ้นให้มีความรู้เกิดขึ้นเป็นทางมาแห่งปัญญาปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็จะลดลงตามไปปรุงแต่งแบบนี้ถึงจะดีเราตั้งสติไว้เห็นจิตในจิตเห็นการปรุงแต่งของทั้งส่วนที่เป็นรูปคือกายธาตุสี่และส่วนที่เป็นนามทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลแยกออกจากกันให้ถูกแล้วนั่นเลยตัมฝังปัญญาเลยนั่นเลยคือสัมมาทิฏฐิเลยนั่นเลยเป็นความเห็นที่ถูกต้องแล้วบุคคลที่มีความเห็นที่ถูกต้องนี่นะมีได้แค่สองทางไม่สวรรค์ก็นิพพานนะแค่นี้แต่ถ้าในทางตรงข้ามนะมีมิจฉาทิฏฐินะก็มีแค่สองทางเหมือนกันนะไม่สัตว์เดรัจฉานก็สัตว์นรกอ่ะไปสองทางนี้เอามิจฉาทิฏฐิหนึ่งก็คือตัณหาอวิชชาความไม่รู้นะปรุงแต่งไปทางนั้นสัมมาทิฏฐิก็มาตามทางศีลสมาธิปัญญามาตามทางนี้เราสังเกตดูดีๆการแยกแยะจะปรากฏขึ้นนั่นคือปัญญาเพิ่มขึ้นละสติก็ทำให้เกิดปัญญาละพอมีการแยกแยะพลังความเพลินมันลดลงพลังสตินี่มันเพิ่มขึ้นคือพอฟังเห็นแยกแยะออกแล้วสติเริ่มมีกำลังขึ้นแล้วการที่เราจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์ก็จะเบาบางลงจิตที่คล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์ลดลงเพราะอะไรนะเพราะมันเริ่มแยกแยะได้ไงเพราะสติไงแยกแยะคือสติใช่ไหมสติมีปุ๊บเพลินลดไงเหมือนตรงข้ามกันอะสติมีกำลังเพิ่มขึ้นพลังความเพลินก็ลดลงการที่จิตจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์นั้นก็เบาบางลงจิตไม่คล้อยเคลื่อนไปตามมากเท่าไหร่มันก็ระงับลงมากเท่านั้นจิตระงับลงได้มากเท่าไหร่มันก็เริ่มเป็นสมาธิลงตามกันมาก็คือสงบลงสงบลงนั่นเองสงบลงสงบลงจนกระทั่งว่าถึงเกณฑ์ที่ไม่มีความคิดนึกที่เป็นไปในทางอกุศลอยู่เลยก็ตามเรื่องที่ข้าพเจ้าได้เคยอธิบายเรื่องของสมาธิทั้งสี่ขั้นว่าจะไต่ไปตามลำดับเหมือนแม่โคปีนภูเขาจากเขาฝั่งนี้จะไปกินหญ้ากินน้ำฝั่งโน้นจะต้องมีการก้าวอย่างระมัดระวังวางเท้าหลังให้ดีจึงค่อยก้าวเท้าหน้าไปเราฉลาดในวาระจิตของตัวเองในความคิดที่ว่าเรามีอกุศลหรือไม่มีอกุศลอยู่มากน้อยอย่างไรรู้ตัวด้วยการสังเกตจิตในจิตแล้วมีกำลังมากขึ้นสมาธิมันมาทันทีท่านผู้ฟังจิตก็จะเป็นอารมณ์เดียวมากก็ตามน้อยก็ตามได้หมดความรู้ความเข้าใจตรงนี้คือปัญญาท่านผู้ฟังปัญญาคือความรู้ความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เหมือนกับความรู้หมายถึงความระลึกรู้ที่เป็นวิญญาณนะเพราะว่าความระลึกรู้ที่เป็นวิญญาณนี่คือแค่รับทราบเฉยๆเช่นหูเราได้ยินเสียงเรามีความคิดอดีตอนาคตพวกนี้การรู้แค่นั้นน่ะนั่นคือวิญญาณซึ่งวิญญาณเรามีได้แม้ในขณะที่เราเพลินก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามยินดียินร้ายเราต้องมีวิญญาณในการทำงานด้วยอยู่แล้วใช่ไหมแต่มีวิญญาณอาจจะไม่มีสติก็ได้แต่มีวิญญาณแล้วจะมีสติได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักสังเกตในความรู้คือวิญญาณนั้นพอเรารู้จักสังเกตวิญญาณนั่นคือสติมีสติแล้วมีความรู้แยกแยะได้นั่นคือปัญญาสติจึงให้เกิดปัญญาขึ้นมาเริ่มเห็นละเริ่มแยกแยะได้ละแยกแยะได้รู้แล้วรู้แบบนี้เรียกว่าปัญญาคนที่ยังไม่มีสติไม่มีสมาธิก็มีวิญญาณแน่นอนทุกคนเลย
สัตว์นรกก็มีวิญญาณคือการรับรู้สิ่งที่เป็นทุกขเวทนาเทวดาบนสวรรค์ก็มีวิญญาณการรับรู้สิ่งที่เป็นสุขเวทนาแต่อาจจะเพลินก็ได้เพลินไปตามทุกขเวทนานั้นก็อยากขยั่งเกลียดชังไม่พอใจไม่มีสติสังเกตเห็นเทวดาบนสวรรค์ก็จะเพลินไปตามอารมณ์ที่เป็นสุขนั่นก็ได้ไม่มีสติสังเกตเห็นวิญญาณที่เกิดขึ้นนั้นในขณะนี้เราให้สังเกตดูแค่นั้นเองท่านผู้ฟังจะสุขก็ได้จะทุกข์ก็ไม่เป็นไรจะนั่งก็ได้จะเดินยืนนอนวิ่งออกกำลังกายฟังพอดแคสต์ดู YouTube จะสุขหรือจะทุกข์วุ่นวายหรือสงบเราเริ่มที่ฐานของจิตนั่นคือการสังเกตดูสังเกตแล้วเริ่มแยกแยะแล้วสติมีกำลังแล้วปัญญาเกิดขึ้นมีความสงบระงับลงตามลำดับตามลำดับจิตเริ่มเป็นอารมณ์อันเดียวสติที่เกิดขึ้นให้มีความรู้แบบนี้ท่านเรียกว่าสติสัมโพชงเป็นสติเป็นองค์ธรรมที่ทำให้เกิดการตรัสรู้นั่นคือสติปัฏฐาน 4นั่นเองในที่นี้เราเน้นมาที่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการเห็นจิตในจิตพอเราเริ่มมีความรู้ข้อนี้นั่นคือกระบวนการการแยกแยะมันจะทำให้มีการวินิจฉัยมีการวิจัยจึงทำให้เกิดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือแยกแยะธรรมาได้ก็ธรรมารมณ์นี่แหละก็สิ่งอะไรที่เกิดขึ้นในช่องทางใจคือมโนของเรานี่แหละมีการแยกแยะใคร่ครวญเป็นธรรมวิจยะเมื่อมีการแยกแยะใคร่ครวญแล้วสิ่งที่จะให้เพลินเราก็ไม่ไปแล้วไงเพราะมันเริ่มแยกแยะได้ตั้งสติได้เพลินลดลงความเพลินนี่เป็นอกุศลนะความเพลินเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมให้เกิดความหิวพอสิ่งที่เป็นอกุศลคือความเพลินเป็นต้นลดลงสตินี่เป็นกุศลนะพอสิ่งที่เป็นกุศลคือสติเพิ่มขึ้นมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยกุศลเพิ่มอกุศลลดสิ่งที่เป็นกุศลที่มีอยู่พัฒนาขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลที่ไม่มีมาก็ถูกป้องกันได้นี่คือลักษณะของความเพียรเลยท่านผู้ฟังเป็นความเพียรทางจิตกายเราจะนั่งเฉยๆอาจจะกินข้าวอยู่อาจจะทำงานอยู่อาจจะขับรถอยู่แต่จิตนั้นมีกุศลเพิ่มมีอกุศลลดนั่นคือความเพียรที่เป็นรูปแบบของสัมมาวายามะที่เป็นรูปแบบของวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นความเพียรที่ทำให้จิตของเรานั้นพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะมีความรู้ที่ยิ่งขึ้นไปคือเพิ่มปัญญาขึ้นเพิ่มโอกาสในการที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ด้วยกุศลธรรมที่เพิ่มขึ้นอกุศลธรรมที่ลดลงมันจะมีสักค่า 1.1 ตามฟังที่มันลดลงเพิ่มขึ้นเนี่ยจนถึงจุดที่เราแบบว่าชิลเลยสบายใจละร่าเริงแจ่มใสยินดีนั่นคือลักษณะของปีติเป็นความสุขความสบายใจอยู่ในภายในคือบางทีเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เขาทำสมาธิเนี่ยก็จะมีความสุขอยู่ในภายในมาจากไหนตรงนี้แหละทำไมนะเพราะอกุศลธรรมในใจลดลงไงกุศลธรรมในใจเพิ่มขึ้นไงจุดหนึ่งจุดนั้นจะมีอยู่ที่มันจะมาตัดกันจนเรารู้สึกได้นะว่าเฮ้ยจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยมีความสุขในภายในเป็นปีติที่เป็นนิรามิตคือไม่ได้เนื่องด้วยกับตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เนื่องด้วยกับเสียงภาพอาหารดนตรีหรือความร้อนความหนาวแต่เป็นความสุขที่อยู่ในจิตใจของเราสบายสบายนะเรียกเป็นนิรามิตคือถ้าเป็นอามิตรเนี่ยมันก็จะเช่นว่าฟังดนตรีแล้วก็จะมีความสุขกินอาหารดีๆจึงจะมีความสุขโอ้ถ้าถูกด่าก็จะมีความทุกข์กินอาหารที่มันโอ้สกปรกเกลียดขยั่งก็จะมีความทุกข์นั่นคือเป็นสุขหรือทุกข์ที่เป็นอามิตร
ยังต้องใช้เครื่องล่อแต่ปีติที่เป็นนิรามิตคือเกิดจากในภายในไม่ได้ต้องให้มีสิ่งอื่นมาล่อทำไมเกิดได้นะเพราะกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นไงความกังวลใจความเครียดอกุศลธรรมมันลดลงไงสิ่งที่เป็นปัญญาเป็นสติเพิ่มขึ้นกุศลธรรมเพิ่มไงมันเพิ่มได้ไงนะเอาก็นั่นเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ไงนะก็เป็นผลมาจากมีการไตรกรุณธรรมธรรมวิจยะไงก็เป็นผลมาจากสติสัมโพชฌงค์ไงไล่ต่อเนื่องกันมาจังหวะเวลาความเร็วความช้าของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะทำได้ตั้งแต่10นาทีแรกบางคนอาจจะมานาทีที่30บางคนอาจจะไปนาทีที่60จิตมันถึงจะค่อยรู้แจ้งเป็นไปตามลำดับขั้นก็อินทรีย์มีความแตกต่างกันไม่ต้องดูลมไม่ต้องเดินต้องนึกพุทโธก็จะนึกหรือจะดูได้ไม่มีปัญหาเพราะทุกอย่างมันมารวมที่จิตของเราล่ะพอจิตมีปีติสัมโพชฌงค์มันจะมีความสงบระงับอยู่ในภายในทำไมนะเพราะมันไม่ได้จะต้องวุ่นวายกับสิ่งภายนอกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้สิ่งภายนอกจะเป็นยังไงนี่เฉยเลยชิวเลยความสงบระงับนี่ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกความสงบระงับนี้คือปัสสธิท่านผู้ฟังเป็นปัสสธิสัมโพชฌงค์เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมคือความสงบระงับไม่ใช่สงบระงับด้วยความไม่รู้คือโมหะอย่างเช่นคนที่ว่ากลัวหวาดหวั่นไม่กล้าหือไม่กล้าอือเนี่ยด้วยอำนาจของโมหะนั่นคือไม่ใช่สงบระงับนะแต่บอกว่าโอ้ยข้างในนี่หวั่นไหวดุกดิกดุกดิกเลยด้วยความกลัวแต่คนที่มีหิริโอตตัปปะคือความละอายความกลัวต่อบาปนี่เขาจะประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยความอดทนเป็นปัสสัทธิเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือความสงบระงับที่ให้เกิดความรู้นะไม่ใช่ความสงบระงับที่เกิดจากความกลัวคือผลดูภายนอกอาจจะเหมือนกันนะแต่ข้างในไม่เหมือนกันนะสองคนนิ่งๆอยู่คนหนึ่งเต็มไปด้วยความกลัวอีกคนหนึ่งเต็มไปด้วยปัญญามีความอดทนมีความสงบระงับแตกต่างกันคนละเรื่องเลยคนหนึ่งทิศทางที่จะไปคือไปนรกไงเธอเบื่อเต็มไปด้วยโมหะกำเนิดเดรัจฉานส่วนอีกคนหนึ่งไปสวรรค์ไปนิพพานด้วยน่ะเพราะว่าเต็มไปด้วยปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีความอดทนมีปัญญาดูเหมือนอยู่จุดเดียวกันแต่หันหน้าไปคนละทางคือหันหลังให้กันน่ะคนหนึ่งเดินไปทางที่จะไปสู่นรกอีกคนหนึ่งเดินไปทางที่จะไปสู่สวรรค์เราจิตใจให้มีความสงบระงับอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันจะทำให้จิตของเรานั้นเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความสงบระงับเนี่ยก็จะเน้นในความที่ว่าไม่สะดุ้งสะเดือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกมีอะไรมากระทบแล้วก็โอเคเฉยเฉยชิวชิวได้สมาธินี่ก็คือจะเป็นผู้ที่เน้นมาในความสุขที่เกิดจากในภายในล่ะไม่มีสิ่งใดภายนอกที่จะทำให้สะดุ้งสะเทือนหวาดหวั่นได้มีความสงบอยู่ในภายในเสวยสุขอยู่ในภายในระดับของความสุขที่ลึกซึ้งอยู่ในภายในนั้นนั่นแหละตัวฝังคือสมาธิสมาธินั่นคือส่วนที่เน้นอยู่ข้างในของเราให้เกิดเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์บุคคลที่เห็นจิตในจิตสังเกตดูจิตตั้งสติปัฏฐานเอาไว้สมาธิเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เป็นสมาธิหัวตอเป็นสมาธิชนิดที่แบบว่าเหมือนแช่แป้งเหมือนแบบอรหัตดาบสกัลมโคตรหรืออุทกผู้รามบุตรนะนั่นคือสมาธิก็ดีมีอยู่แต่ว่าไม่ได้มีปัญญาประกอบด้วยแต่นี้คือเป็นสัมมาสมาธิที่จะเกิดจากองค์ประกอบ7อย่างที่แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่องค์ประกอบ7อย่างนั้นได้แก่ศีลไง
สัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะองค์ประกอบนั้นได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติด้วยแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยทำไมมีสัมมาทิฏฐิได้เพราะเราแยกแยะได้แล้วไงว่าอะไรมันชั่วอะไรมันดีอะไรมันเป็นกุศลอกุศลนะการแยกแยะได้นั่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิละแล้วเราก็พยายามตั้งความเพียรไว้ในสิ่งที่เป็นกุศลละอกุศลไปนั่นก็เป็นสัมมาวายามะละการที่เราสังเกตเห็นนั่นก็เป็นสัมมาสติละศีลเราก็มีอยู่แล้วนี่ไม่ได้พูดอะไรไม่ดีนั่นก็เป็นสัมมาวาจาไม่ได้ฆ่าไม่ได้ลักนั่นก็เป็นสัมมากัมมันตะการงานอาชีพเราก็อยู่เฉยๆนะตอนนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะนะเอาองค์ประกอบ7อย่างมันก็แวดล้อมอยู่แล้วเนี่ยแวดล้อมอะไรแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งไงองค์ประกอบ7อย่างแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นนั่นน่ะคือสัมมาสมาธิคือสมาธิสัมโพชฌงค์คือความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวให้พร้อมที่จะตรัสรู้ธรรมไม่ใช่สมาธิหัวตอแต่มีสัมมาทิฏฐิด้วยเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยสบายใจไหมท่านผู้ฟังสบายใจมากเลยชิลเลยจะปีใหม่ปีเก่าสบายเลยจะพรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่มีปัญหาเลยทุกวันเป็นอย่างนี้ยิ่งดีเลยเราสังเกตดูจิตของเราให้มันได้ทุกวันแบบนี้นี่เพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นให้เป็นอย่างดีความที่จิตจะวางเฉยในเรื่องต่างๆได้จะเกิดขึ้นความวางเฉยนั้นคืออุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยอุเบกขาไม่เหมือนกับความปล่อยปละละเลยเช่นว่าบางทีฝนตกผ้าเปียกไม่ต้องเก็บเราฉันวางอุเบกขาแล้วปล่อยวางหมดโอ้ยนั่นไม่ได้เรื่องแล้วเป็นโมหะแต่อุเบกขาการวางเฉยนั้นคืออยู่ที่จิตที่เกิดจากสมาธิที่เราตั้งเอาไว้เป็นเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเวลามีอะไรมากระทบนี่เราไม่ได้ส่งจิตออกแต่ว่าก็ตอบสนองกับสถานการณ์นั้นให้เหมาะสมกับสิ่งที่ควรจะเป็นเช่นอะไรต้องรีบด่วนทำก็รีบด่วนทำได้อะไรที่ต้องค่อยๆประณีตทำก็ค่อยๆประณีตทำได้กุศลธรรมจะเกิดแน่นอนทุกฟังเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่เหมือนกับโมหะไม่เหมือนกับความไม่รู้ไม่เหมือนกับอวิชชาตรงกันข้ามกันอุเบกขาคือความวางเฉยเกิดขึ้นกับจิตของเราโพชฌงค์ทั้ง7ประการได้แก่สติสัมโพชงธรรมวิจยสัมโพชงวิริยสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบกขาสัมโพชงองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรม7อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นผลของการที่เราเห็นจิตในจิตเจริญหนึ่งในสติปัฏฐาน4หนึ่งในสติปัฏฐาน4นั้นก็คือสติสัมโพชฌงค์เปรียบเหมือนกับน้ำนู่นฝนตกนู่นบนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือในป่าลึกน้ำที่ไหลตามซอกเขาซอกผาลำห้วยทั้งหลายก็จะมาตามกันมาทำบึงน้อยบึงใหญ่ให้เต็มขึ้นก็ทำแม่น้ำน้อยให้เต็มขึ้นเป็นแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านไหลต่อเนื่องกันมาแม่น้ำน้อยก็มาเป็นแม่น้ำใหญ่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลออกไปก็สู่ทะเลหรือถ้าทางอีสานเป็นแม่น้ำโขงก็นู่นมาจากทางเทือกเขาสูงในประเทศจีนฝนตกอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ไหลรวมกันมาผ่านประเทศนั้นออกไปโอ้น้ำบางทีก็เยอะบางทีก็น้อยตามแต่ปีแต่น้ำฝนที่ไหลลงมา
สติที่เราตั้งไว้ทีละน้อยละน้อยนี่แหละตัวบังมันเป็นการสะสมสะสมเหมือนฝนทีละหยดละหยดตกลงมานี่นะไม่หยุดนะเรื่อยๆนะน้ำท่วมได้เลยนะตัวบังทำมหาสมุทรให้เต็มเปี่ยมขึ้นมาได้เลยนะตัวบังฝนทีละหยดนี่แหละสติที่เราตั้งไว้จากการสังเกตดูทีละน้อยละน้อยนี่แหละตัวบังทำนิพพานให้แจ้งได้นะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเราจะแยกแยะได้หมดอ่ะจิตของเราเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้สติเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้ธรรมารมณ์เป็นอย่างนี้มีปัญญารู้แจ้งแน่นอนว่าบางทีการกำหนดบทเพียรชนะมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนที่พระพุทธเจ้าทำได้หรอกนั่นก็เป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งแต่มันจะมีความรู้แจ้งในจิตของเราความรู้แจ้งนี้นั้นนั่นน่ะคือโพชฌงค์ไงคือตรัสรู้แล้วคือมีความรู้เกิดขึ้นความรู้นี้จะเกิดขึ้นบางครั้งก็ชั่วคราวช่วงเวลาที่เรายังทำสมาธิอยู่ในรูปแบบบ้างอยู่ในขณะนั้นบ้างซึ่งรูปแบบก็อาจจะเป็นการนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเป็นต้นหรือในขณะนั้นก็อย่างเช่นเวลาเราขับรถอยู่หรือว่าอยู่ในการโต้เถียงอย่างใดอย่างหนึ่งในที่ประชุมบ้างเดินทางบ้างพอเราอยู่ในสถานการณ์นั้นวาบหนึ่งเนี่ยบางทีมันมีความรู้แจ้งนี้วาบหนึ่งขึ้นมาการตรัสรู้เกิดขึ้นวาบหนึ่งตรงนั้นน่ะมันคือรู้อะไรรู้แล้วไงวางดิวางเลยวางอะไรวางความยึดถือที่ไหนจิตเรานี่แล้วไปยึดถือยึดถืออะไรคือยึดถือวิญญาณการรับรู้นั่นแหละด้วยความเป็นตัวตนวิญญาณที่รวมกับจิตยึดถือมันก็ไปยึดถือสิ่งอื่นต่อไปอีกเหมือนไฟฟ้าช็อตนี่แหละช็อตคนหนึ่งแล้วเธอไปโดนอย่างอื่นมันช็อตด้วยไปหมดไหลต่อเนื่องไปหมดจิตยึดถือวิญญาณแล้วก็ไปยึดถือรูปแล้วก็ไปยึดถือเสียงแล้วก็ไปยึดถือนามแล้วก็ไปยึดถือกายแล้วก็ไปยึดถืออารมณ์ทีนี้พันกันมั่วแล้วก็ยุ่งไงยุ่งเหยิงอีลุงตรงหนังยุ่งแล้วก็งงมึนแยกแยะไม่ออกเราจึงจะมาต้องแยกแยะให้ออกจะเริ่มแยกแยะได้ก็สังเกตมาที่สติพระพุทธเจ้าตอนที่หลังจากตรัสรู้ใหม่ๆมานั่งอยู่ที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้านของเด็กเลี้ยงแพะมานึกถึงคุณธรรมคือสติปัฏฐานสี่นี่แหละตั้งบ่ฟังที่จะเป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวที่จะทำจิตใจของสัตว์นั้นให้คลี่คลายออกคลี่คลายออกจากความยึดถือที่มันพันกันยุ่งลงตรงนั่งไปหมดคลี่คลายออกจากสิ่งที่จิตนั้นก็ไปยึดถือวิญญาณยึดถืออารมณ์โดยความเป็นตัวตนคลี่คลายออกเริ่มจากการสังเกตเริ่มจากการแยกแยะให้เกิดความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเห็นความแตกต่างเริ่มพัฒนาปัญญาให้ปล่อยวางได้สติสมาธิโพชฌงค์เหล่านี้เป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่อยู่ในจิตของเราหรือเป็นอริยทรัพย์ตั้งบ่ฟังเป็นอริยทรัพย์ที่แหมมันดีกว่าเงินทองทั่วไปอ่ะเงินทองทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์แบบที่เป็นตราสารหนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นโลหะมีค่าเป็นเพชรนิลจินดาเวลาที่เราตายไปนะจากโลกนี้ไปเนี่ยมรดกเลยตั้งแต่ว่าเป็นมรดกคือเอาไปไม่ได้เป็นมรดกที่คนอื่นเขาก็จะรับต่อไปถ้ามีลูกหลานลูกหลานก็รับต่อไปถ้าไม่มีลูกหลานก็ใครไม่รู้แหละมารับไปแต่ว่าเอาไปไม่ได้แน่นี่เรียกโภคทรัพย์แต่ถ้าเป็นอริยทรัพย์นี่ไปกับเราได้แล้วคนอื่นก็มาขโมยแย่งเอาไปไม่ได้นะโภคทรัพย์นี่มันเข้าไปอยู่ในกระเป๋าใครหรือเขาออกกฎหมายอะไรไงให้เอาไปได้มันก็ตกเป็นของคนนั้นน่ะแต่อริยทรัพย์นี่เป็นของใครก็ของคนนั้นยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มด้วย
ไม่เหมือนกับโภคทรัพย์ที่ยิ่งใช้มันยิ่งลดยิ่งใช้มันยิ่งหมดให้คนอื่นก็เราก็ลดคนอื่นก็เพิ่มแต่อริยทรัพย์นี่ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มใช้เท่าไหร่ก็เพิ่มเท่านั้นยิ่งเราใช้สติสติยิ่งมีกำลังยิ่งเราใช้สมาธิสมาธิยิ่งมีพลังยิ่งเราตั้งมั่นในศีลศีลยิ่งมีพลังสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วรักษาให้ดีท่านผู้ฟังรักษาให้ดีให้เป็นคุ้มทรัพย์แห่งใจทำสติปัญญาของเราให้มีกำลังด้วยการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานให้เกิดโพชฌงค์ทั้ง7ประการในช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ panya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันนะรายการ